สวัสดีครับนักเรียนชั้นมปลายทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูนะครับประจา์พัุพลโสมูลนะครับวันนี้อยู่ในสารรับประวัติศาสตร์สากลนะนะครับก็มาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2กันแล้วนะครับชื่อเรื่องก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์นะครับสมัยใหม่ของมนุษยชาตินะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือการก่อตัวของชาตินิยมนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ จะเป็นที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของคาบนี้กันก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับมาตรฐานนะครับก็คือมาตรฐานที่สอ2นะครับก็คือเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาตินะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในด้านของความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะฮะรวมไปถึงนะครับตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดก็จะเป็นเรื่องของ การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโปปรปไปยังทวีปอเมริกานะครับแอฟริกาและก็เอเชียน,นั่นเองครับเรียนวันนี้แล้วนะครับจะทราบอะไรบ้างน,นะครับก็ต้องดูผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือเรื่อง,องการอธิบายเกี่ยวกับการก่อตัวของริชาตินิยมได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุ ที่ก่อให้เกิดลทัทธิชาตินิยมและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเห็นความสําคัญนะครับและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อตัวของลทัทธิชาตินิยมเพื่อการพัฒนาอย่างมีสเสถียรภาพครับอาล้วครับพร้อมแล้วนะก่อนอื่นเลยนะฮะอยากให้สังเกตภาพนี้กันหน่อย เห็นภาพนี้เป็นไงฮะเห็นภาพนี้แล้วยืนตรงเลยใช่ไหมฮะเห็นภาพนี้แล้วยืนตรงเลยสวยนะสวยนะเจอทุกวันเลยนะครับแต่พอมาซูมไใกล้ก็สวยดีนะพออยู่ที่โรงเรียนมองไปแดดเข้าตานะครับก็ดูไม่ค่อยมองได้ไม่นานเท่าไหร่นะแต่พอดูใกล้ก็สวยใช้ได้เลยนะครับภาพนี้คืออะไรฮะธงชาตินะธงชาติเนี่ยแน่นอนความหมายก็จะมีเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนที่สุดเวลาเราไปแข่งกีฬาที่ไหนก็ตามนะครับหรือเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับก็จะมีธงชาติเนี่ยติดหน้าอกหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ไปด้้วยนนนะครัับ สังเกตไหมครับว่าเฮ้ยชาิเดี๋ยวมันต้องมีสิ่งตอบแทนมีตัวแทนนะมีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับคําถามฮะชาติตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรครับเอ,อเอามีคนตอบมานะครับชาติคือสิ่งที่เราเกิดมาเมื่อตอนนี้ถ้าเราตายไปเราจะไปอยู่ชาติหน้าอันนี้คนละชาตินะฮะมีอะไรฮะชาติคือความเป็นไทยอา่ามาเริ่มเริ่มมีละชาติคืออะไรครับความรู้สึกอา่าน่าสนใจชาติคือความรู้สึกนะครับอา่าโอเคเอา่าจากคาตอบของนักเรียนนะครับเดี๋ยวอธิบาย,ย,ายกันลวกัน สิ่งที่เราเข้าใจกันมีอยู่2คําคือคําว่าประเทศแล้วก็ชาติอ่าสองคำนี้บางทีมันมาต่อกันเนาะประเทศชาติอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงแล้วสองคำนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะก็คือพอพูดถึงประเทศเนี่ยประเทศไทยนะครับก็คือพื้นที่ของอ่าประเทศไทยนะครับก็คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะครับตามแผนที่ที่เรากําหนดไว้อ่านี้ประเทศไทยก็จะชัดเจนนะเช่นอ่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอพูดถึงชาติปุ๊บก็จะรู้สึก ถึงความเป็นคนไทยใช่ไหมครับรู้สึกว่าเออเราอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราอยู่ประเทศอังกฤษก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยนั้นเนี่ยนั่นคือความรู้สึกนะครับความรู้สึกนี่แหละก็คือชาตินะครับคือความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะฮะก็คือชาตินั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยประเทศเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ชาติเป็นเรื่องความรู้สึกนั่นเองนะครับเอาประเด็นประมาณนี้นะง่ายๆนะครับคำถามต่อมาครับในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของชาตินะครับเรารักชาติด้วยเหตุผลใดครับอ่า ใช่ไหมชาที่เป็นเรื่องความรู้สึกเนาะแล้วเรารักชาด้วยเหตุผลใดครับบางคนก็จะบอกว่าเพราะว่าเราก็ผูกพันกับชาติั้งแต่เกิดจนตายน่าสนใจครับชาติก็เป็นแหล่งให้โอกาสเราการศึกษาด้านนี้นู่นแน่นอนครับต่อมาก็คือเออเรารู้สึกผูกพันกับความเป็นชาติเรารักชาตินะเราอยากให้ชาติดีขึ้นนะครับพัฒนาในด้านต่างๆให้เทียบเทียมประเทศอื่นๆก็ได้ครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเป็นพลเมืองของชาติครับก็ต้องหวังดีนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาชาติทั้งด้านแนวคิด ด้านการกระทําด้านต่างๆางางนานะครับให้ชาติเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ทัดเทียมกับประเทศอื่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเริ่มต้นของาชาตินิยมแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็จะสังเกตว่าที่เราพูดมานะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกผูกพันกันของคนกลุ่มนึงนะเรียกว่าชาติอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ ประเด็นที่จะพูดวันนี้นะครับก็จะพูดตั้งแต่เรื่องของชาติเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะครับความป็ชชา่นนิยมมายังไงมีผลกระทบอะไรบ้างโหประเด็นที่หนักมากนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างครูและนักเรียนนะครับเอางี้นะครับเดี๋ยวครูให้เวลา10นาที สินาทีนี้นะครับให้เรียนเข้าไปคน้นคว้ารวบรวมนะครับแล้วก็สรุปมานะครับว่าข้อมูลต่างๆที่ได้มามีเรื่องอะไรบ้างรวบรวมมาก่อนนะรวบร,รวมมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับแหล่งการเรียนรู้ที่เรียนพอจะเข้าไปสืบค้นแล้วก็รวบรวมได้ก็จะมีเรื่องของหนังสือเรียนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ใกล้ตัวสุดละนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอันนี้ก็รวบรวมมาจดสาระสําคัญมาครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับให้เวลาสิบนาทีจับเวลาครับ เป็นไงบ้างฮะได้มาแล้วครบสิบนาทีแล้วนะครับสาระสำคัญเนี่ยครบถ้วนตรงประเด็นไหมอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะฮะเรื่องของชาตินิยมนะครับมาเริ่มเลยนะครับคำถามคําถามแรกครับถามว่าลัทธิชาตินิยมคืออะไรครับมีความสําคัญอย่างไรอ่านี่เมื่อกี้เริ่มจากชาตินะทีนี้มีคําว่าชาตินิยมด้วยแล้วก็ที่สําคัญเป็นลัทธิด้วยอา้าวละสามคำนะครับอ่าคืออะไรสําคัญยังไงวิธีง่ายที่สุดก็คือแปลทีละตัวฮะชาคือความรู้สึกผูกพันกันใช่ไหมครับนิยมคือชอบนะก็คือชื่นชมนะ ชื่นชมในความความรู้สึกนั้นนะฮะแล้วก็รับที่คือความเชื่อใช่ไหมครับก็ต้องมีองค์ประกอบมีกิจกรรมต่างๆกันนะเนาะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นคติหรือว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชาติต่างๆนะครับว่าชาติเรามันโดดเด่นมันดูดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสําคัญก็คือว่ามันทําให้เกิดการพัฒนาชาติได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเห็นความสําคัญร่วมกันเราก็อยากจะทําให้ชาติเราดีทัดเทียมหรือว่าดีกว่าชาติอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วไปดูความหมายจริงๆดีกว่านะครับถ้าเกิดเรามาแปลศัพ่าบว ลัทธิชาตินิยมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือมีสาเหตุมาจากการกระตุ้นตั้งแต่เรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องความนิยมรักชาติใช่ไหมฮะนิยมชาติซื้อของไทยใช้ของไทยนะฮะของคนอื่นก็ไม่เป็นไรดีกว่าก็ไม่เป็นไรซื้อของไทยถูกกว่าสนับสนุนคนไทยด้วยกันใช่ไหมความนิยมนะดูศิลปินไทยศิลปินต่างประเทศก็ดูด้วยแต่ว่าดูลองๆลอดดูไทยด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับเนื่องจากความรักความนิยมแล้วก็จะมีเรื่องของความเชื่อมั่น เฮ้ยเนี่ยแหละประเทศเรามีคุณภาพนะครับดีนั่นนี่นู่น,น,น,นทุกอย่างมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับรวมไปถึงความภูมิใจด้วยภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแหละครับมันก็คือสิ่งกระตุ้นที่เกอทําให้เกิดความเป็นชาติเกิดขึ้นนะครับก็คือทั้งเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมในชาติด,ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าชาติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกการยึดถือร่วมกันนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าชาติเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับทีนี้มันผูกพันกันด้วยเรื่องของอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเผชิญปัญหาร่วมกันอ่าอย่างเช่นประวัติศาสตร์ก็คืออ่าเราเป็นคนไทยนะสื่อเพื่อสายมาจากอาณาจากักรไหนคนกลุ่มไหนเชื่อยังไงอ่าวัฒนธรรมก็คนไทยวัฒนธรรมแบบนี้มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเคารพ มีความน้ำใจไมตรีนะครับรเผชิญปัญหาร่วมกันก็อย่างเช่นเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ไหมมีวิกฤตร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันหรือว่ารวมโรคระบาดมาก็ต้องช่วยกันดูแลกันอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมันหลอมรวมนะครับให้เกิดความรู้สึกร่วมกันแล้วกลายเป็นลทัทธิชาตินิยมในที่สุดซึ่งนะซึ่งแน่นอนนะครับมันก็คือกระแสเนี่ยก่อตัวมานะครับจนทําให้เกิดคนในชาตินะครับรู้สึกว่าชาติเราเผ่าพ,พันธุ์เราหรือว่าธรรมของเราเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่และกําลังจะถูกลุกคุกค,คามจากชาติอื่นๆด้้วยนนะัฉเ นอกจากรักไม่พอนะครับยังหวงแหนแล้วก็กลัวการถูกคุกคามด้วยนะครับอันนี้ก็คือกระแสของชาตินิยมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาที่คําถามนี้หน่อยนะครับนักเรียนคิดว่าการก่อตัวของรัที่ชาตินิยมเนี่ยนะครับเกิดผลดีหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดครับอ่าเพราะเหตุใดครับดีไหมดีแหละเพราะอะไรครับเพราะการรักชาติเป็นเรื่องดีอยู ah, Before, ่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เห็นชาติรักชาติผูกพันกับชาติแล้วอยากให้ชาติพัฒนาขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่ะ นะครับมันมันดีกว่าการที่จะอยากเห็นชาติล่มจมอยู่ละอันนี้เรื่องที่1แล้วกเกิดการพัฒนาเกิดการเสนอแนวคิดต่างๆาเพื่อพัฒนาตัวเองแต่ในเรื่องไร้ล้ามีไหมมุมไร้ายๆมุมแบดแบมีไหมมีฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่แบบว่าเรารู้สึกว่าชาติเราดีแล้วเราก็ไปเหยียดหยามหรือว่าไปดูถูกดูหมิน่นชาติอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนํามาซึ่งเรื่องของความขัดแย้งกันระหว่างประเทศใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ข้อเสียด้วยนะคครรรรััััับบว่่่าาาาเเเอออออ้ยขขสีนนนนนมมจะะะํซึงงงงปญหืไ ต่อมาฮะสาเหตุสําคัญใดบ้างที่เป็นเงื่อนไขและปัจจัยให้เกิดชาตินิยมเออเรื่องอะไรบ้างความรักชาติหรือชาตินิยมเนี่ยมันเกิดมาจากเงื่อนไขหรือปัจจัยเรื่องอะไรบ้างครับอ่ามีอะไรฮะอ่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการต่อสู้ร่วมกันเยอะมากครับเรื่องอะไรครับเรื่องของเศรษฐกิจอ่าโอเคน่าสนใจนะเศรษฐกิจหรือเรื่องการกดขี่ของประเทศอนณานิคมอ่าโอเคใช่เลยเจ้าอนณานิคมกดขี่บางประเทศใช่ไหมครับก็เกิดลทัทธิชาตินิยมขึ้นมา การพยายามต่อต้านกระแสนิยมตะวันตกโอ้น่าสนใจครับที่พูดมาเนี่ยเราพอจะสรุปได้ดังนี้นะฮะ,ะที่พูดมาเราลองดูนะสาเหตุของลัทิชชตานิยมเนี่ยนะครับเราไปเริ่มจากสาเหตุการก่อตัวก,ก,กันหน่อยนะครับตามไทม์ไลน์เนาะเริ่มแรกเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากความคิดของการขยายตัวของจักรวรรดินิยมก่อนคือเริ่มมีการที่ชาวตะวันตกเนี่ยมาครอบครองดินแดนต่างๆนะครับแล้วก็การครอบครองดินแดนแน่นอนอยู่แล้วแหละเข้า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 มาเนี่ยนะครับเขาย่อมเอาเปรียบคนใน ประเทศที่เป็นคนพื้นเมืองของประเทศดั้งเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเอาเปรียบมีความนิดๆหน่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาครอบครองเนี่ยก็อาจจะเจริญขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนเอาเปรียบนะครับออันนี้จักรวรรดินิยมเนี่ยทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะนอกจากนี้นะฮะเรื่องของความคลั่งชาติก็เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่เป็นเรื่องของลัทธิชาตินิยมเนี่ยนะครับจะพัฒนาไปสู่ความเชื่อชาตินิย ผ่าพันธุ์เราดีที่สุดเผ่าพันธุ์เรายิ่งใหญ่เราต้องยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับพอตั้งโจทย์ว่าต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะเริ่มมองหาปัญหาว่าอะไรที่ทําให้มันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับความข้างชาติที่ชัดเจนที่สุดเลยคืออดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับคนคนนี้นะครับเป็นผู้นําของเยอรมันนะครับในอดีตนะครับเป็นพักนาซีนะครับแกใช้ความข้างชาตินี่แหละมาปลูกเร้านะครับชาวเยอรมันในขณะนั้นนะครับแล้วก็ ชี else, problems, ้ให้เห็นว่าคนที่มีปัญหาที่สุดแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อชาวเยอรมันเนี่ยก็คือชาวยูนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยคือชาวยูเนี่ยเป็นอุปสรรคกับชาวเยอรมันเนี่ยแหละสร้างความยิ่งใหญ่ก็ต้องกําจัดชาวยูซะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บนะครับก็เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูเกิดขึ้นนะครับโอ้นี้น่าเสียใจมากนะครับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยความข้างชาติ ถ้าลัทธิชาตินิยมไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับและยิ่งใหญ่ด้วยนะครับต่อมานะครับนอกจากความคลั่งชาติแล้วนะครับปัญหาอีกตัวหนึ่งที่เราเจอนะครับก็คือความเชื่อมั่นในอุดมการ์การเมืองครับเช่นอะไรครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับก็คือว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันจะมีเรื่องของประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับก็เคยเกิดเป็นเรื่องของสงครามเย็นมาแล้วใช่ไหมครับคือความขัดแย้งกันของสองขั้วนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่มีสงครามการเมืองในประเทศต่างๆมากมายเนาะ เพราะว่าความขัดแย้งกันด้านการเมืองนี้เพราะว่าไม่ยอมเจรจากันไงคิดว่าอีกฝ่ายนึงอะแย่กว่าอีกฝ่ายตนของเราดีที่สุดของขออีกคนนึงมันแย่มากนะครับอันตรายดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งที่มาจากอุดมการทางการเมืองและบ่อยครั้งนะครับที่ความยึดมั่นในรัฐิการเมืองเนี่ยนะครับก็จะของผู้นำนะก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยค้อยตามอ่าเพราะผู้นำเนี่ยนะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยก็ต้องเป็นตามนโยบายของผู้นำนั่นเองนะครับดันั้นเนี่ยแหละครับคือสาเหตุของการเกิดรัฐชาตินิยมเเกิดขึ้นนนนััองะครบ ตัวอย่างชาตินิยมเกิดขึ้นที่นําไปสู่เรื่องความข้างชาติก็อย่างเช่นภาพนี้นะครับสังเกตน,นะครับโอ้โหคนพร้อมเพียงกันเยอะแยะมากมายนะครับมีธงสวัสดิกะนะครับก็คือธงของนาซีนะครับคนที่อยู่ตรงกลางนะครับ นั่งอยู่บนรถอ่ายืนอยู่บนรถนะครับอ่านะครับก็คือเรื่องของอดอล์ฟฮิตเลอร์นั่นเองนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยก็คือผู้นำพรรคนาซีครับแล้วก็ต้องการสร้างนาซีเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยนะครับให้เป็นจังหวัดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยุยงให้ประชาชนเนี่ยเกียดชาวยูนะครับแล้วก็เป็นข้ออ้างในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจึงเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆเลยนะครับถือว่าไล่กาดรุนแรงมากๆนะครับนี่ก็คือภาพของการข้ามชาตินะครับเอาล่ครรัับนนกีย คำถามก็คือความข้างชาติเนี่ยนักเรียนคิดว่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับชาติยมเนี่ยบางทีพอหมอกก็ดีนะแต่ถ้าไปถึงความข้างชาติเนี่ยเกิดผลกระทบอย่างไรนะครับอ่าแน่นอนที่สุดโลกเรานะครับต้องการความสงบเนาะถ้ามีความข้างชาติเนี่ยก็แน่นอน,น,น,นอนที่สุดว่าความสงบเนี่ยหาไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็อลองลองนึกภาพนะครับว่าเกิดเราเห็นว่าตัวเองดีกว่ามากๆแล้วก็เมินคนอื่นนะครับเพราะที่ว่าคนอื่นต่ากว่างี้นะครับความร่วมมือก็ไม่เกิดเนาะ เมื่อความรูวมือก็ไม่เกิดเนี่ยยังไงโลกก็พัฒนาช้านะครับตัวเราเองก็อาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปไกลสุดเลยก็อาจจะนามาซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันแบบที่ฮิตเลอร์เคยทํานั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องอีกสักคําถามนึงแล้วกันนะครับมีเรื่องอะไรอีกนะครับถามว่าการขยายตัวของชาตินิยมนะครับเกิดขึ้นเวลาใดค,ครับเออเกิดขึ้นที่ไหนและเวลาใดเออนี้น่าสนใจมากนะเออแล้วมันเริ่มต้นยังไงเป็นกระแสมาได้ยังไงนะครับแล้วก็มันลุกรามยังไงบ้างเมื่อกี้เราจําได้ไหมครับว่า มีคนเสนอมลวลาอะไรนะครับเกิดจากสงครามโลกครั้งที่2องเอยน่าสนใจมากนะครับสงครามเย็นใช่ครับอะไรอีกครับเรื่องของการอาระดับเปียบการของจักรวรนรดินิยมอสังเกตไหมครับลัที่ชาตินิยมเนี่ยมักจะเกิดมาบนความขัดแย้งนะน่าสนใจมากนะครับเอ้ยเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะอะไรล่ะเพราะเกิดเราจําได้นะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดลัที่ชาตินิยมเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ,รเผชิญปัญหาและอุปสรรครวมกันใช่ไหมนั้นเนี่ยการขัดแย้งเนี่ยก็จะทําให้เกิด2ฝ่ายเนาะ แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องร่วมมือกันโดยมีเรื่องของชาติิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับภาพนี้คือสงครามโลกครั้งที่2นะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ทําการรบนะครับแล้วก็ยึดครองนะครับเพื่อจะไปเข้าร่วมสู่สงครามโลกแล้วก็ไปอย่างยุโรปให้ได้นะครับผ่านรถไฟต่างๆนานะครับทีนี้ในการเดินทัพของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ผ่านทั้งเอเชียตอนออกได้แก่พวกจีนนะครับเกาหลีนะครับ แล้วก็มาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยด้วยนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก่มเหงประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับอย่างนี้เป็นต bueno. ้นนะครับก็สร้างความเกลียดชังแล้วก็สร้างความคับแค้นให้กับคนในประเทศนั้นนะครับแล้วก็สร้างให้ประชาชนในพื้นจีนเนี่ยนะครับขยายตัวเป็นลัทธิชาติยมด้วยเช่นกันเพราะต้องการต่อต้านความรุนแรงของอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี้นอกจากนี้มีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญสำคัญอีกไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับรัทีิชาตินิยมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยในยุโรปนะครับแล้วก็ขยายตัวสู่ทวีปอื่นในศตวรรษที่19นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับฉะนั้นก็ขยายตัวเป็นเวลานานนะครับจุดเริ่มต้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยถูกย่ำยีทหารที่รบในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยเฉพาะฝ่ายอักษะนะครับทั้งกองทัพนาซ เข้าไปสร้างความรุนแรงกับประเทศที่ตัวเองประยุตครองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจในระดับหนึ่งนะครับทั้งอย่างเช่นของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ประเด็นที่1น,นะครับนอกจากนี้นะครับลทัทธิชาตินิยมเนี่ยก็จะถูกพัฒนาในประเทศที่เกิดใหม่นะครับก็คือประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีความคิดชาตินิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าต้องการปลุกขึ้นมาสู้กับศัตรูใช่ไหมนะครับฝ ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่านะครับรัฐชา้นนิยมก็จะเกิดเป็นลักษณะของกิจกรรมอยู่สักประมาณสามกิจกรรมนะครับที่เราเห็นได้ชัดทางประวัติศาสตร์หนึ่งก็คือการขอแยกตัวเป็นอิสระอ่ายกตัวอย่างเช่นดินแดนใดก็ตามนะครับที่เคยเป็นอาณานิคมนะครับของประเทศมหาอำนาจก็จะอยากแยกตัวออกไปนะครับโดยใช้ความเป็นชาติเป็นเกณฑ์ยกตัวอย่างเช่นอินเดียอินเดียเนี่ย ความเป็นชาตินิยมเนี่ยก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ขอแยกตัวออกจากอังกฤษนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับความเป็นชาติเหล่านั้นก็ทําได้สําเร็จเนาะดมนำโดยมหาธมคารทีใช่ไหมครับก็ในแหละครับประเด็นหนึ่งก็แยกประเทศออกมาได้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือนะครับชาตินิยมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือ,อผู้นําประเทศเกิดใหม่หลายคนเนี่ยนะครับก็ใช้ความนึกคิดแบบชาตินิยมเนี่ยกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยนะครับพัฒนาประเทศอย่างเช่นเวียดนามและเกาหลีอ่ ชาติเราต้องใหญ่ชาติเราต้องเจริญนะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือชาติมหาอำนาจเนี่ยนะครับก็ฉวยโอกาสนะครับเอารัดเอาเปรียบนะครับจากประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะนะครับนั้นนียพอประเทศต่างๆเนี่ยไปเอารัดเอาเปรียบเขานะครับก็จะเกิดการต่อต้านกระแสการต่อต้านนั่นแหละนะครับก็จะนําไปสู่กระแสชาตินิยมในที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการต่อต้านประเทศมหาอำนาจด้วย ยกตัวอย่างเช่นกระแสต่อต้านนะครับแล้วก็การใช้ชาตินิยมแล้วก็สร้างชาติขึ้นมาใหม่ก็อย่างเช่นคนคนนี้ครับคนคนนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือประเทศเวียดนามนะครับอนุสาวรีย์นี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ของโฮจิมินนะครับซึ่งสร้างแนวคิดชาตินิยมนะครับแล้วก็นําแนวคิดเนี้ยนะครับมาต่อสู้กับชาตวันตกแล้วก็แยกประเทศออกมาแล้วก็มีการปกครองตัวเองได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ชาตินิยมในการสร้างชาติตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อต้านตะวันตกนะครับ อ่ะทีนี้คำถามมาถามว่านะครับการขยายตัวของทาิชาตนนิยมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับอ่ามีไหมผลกระทบมีแหละด้านดีก่อนแล้วกันด้านดีก่อนก,นก็คือสร้างประเทศใหม่ๆม,ม,มากมายเนาะแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศเนี่ยก็ถ้าใช้ชาตินิยมได้นะครับก็จะทําให้ประเทศพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากเช่นกันนะครับอ่าประเทศต่างๆที่มีชาตินิยมอย่างเงี้ยครับก็จะมีการพัฒนาตัวเองที่เร็วขึ้นนะครับอย่างนี้มีประเทศของตัวเองแล้วก็ต่อต้านการครอบงาจากตะวันตกได้ด้วยใช่ไหมครับด้านลบล่ะครับมีไหม มีฮะหลายๆประเทศที่มีนักคิดช่นนิยมมากๆนะครับถ้าเกิดนําไปสู่การคลั่งชาติก็มีปัญหาใช่ไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ชาตินิยมมากจนไม่สามารถจะร่วมมือกับชาติอื่นได้อย่างเงี้ยก็มีนะครับฉะนั้นก็มีทั้งแนวบวกและแนวลบนะแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดสูงว่าเราไปดูเรื่องที่นักเรียนเสนอมานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของชาตินิยมเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกเลยนะครับก็คือถ้าเป็นจากเหตุการณ์ต่างๆ,ๆนะครับก็จะเกิดสงครามและความขัดแย้งกันเช่่นนนนกการรแแแบบงยดดิดนนะคั หรืออย่างสงครามฝรั่งเศสกับอาณานิคมในอินโดจีนอย่างเงี้ยก็จะมีการแบ่งแยกก็เกิดสงครามกลางเมืองกันนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมหาอำนาจต่างๆนะครับในสงครามเย็นเนาะพอมีชาตินิยมเสร็จปุ๊บนะครับบ่อยครั้งนี่ชาตินิยมเนี่ยนะครับก็จะต้องหาประเทศที่เขาคอยพูดคุยด้วยหรือว่าคอยพึ่งพาอาศัยในยามยากใช่ไหมครับก็ต้องมีเพื่อนเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับพอเขาต้องการปลดแอกตัวเองจากฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศพันธมิตรฝรั่งเศสนะครับเขาก็ต้อง ดูว่าฝรั่งเศสเนี่ยขัดแย้งกับใครใช่ไหมเขาก็จะเห็นว่าฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยนะอ่าโอเคงั้นเขาก็พยายามจะใช้แนวคิดของอคอมมิวนิสต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะไปมีความสัมพันธ์กับจีนนะครับกับรัสเซียอย่างเงี้ยกับโซเวียตอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เกิดเรื่องของสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราจะสังเกตว่าในช่วงที่ลัทธิชาตินิยมเนี่ยนะครับกำลังเติบโตนะครับแล้วก็มีอิทธิพลมากมากเนี่ยก็จะมีหลายครั้งนะครับที่เกิดเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นและแน่นอนที่สุดแบ็กกกาาาาาวขอเ่ะจจะมาจมา ประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสงครามกลางเมืองของกัมพูชานะครับอันนี้ก็นําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นล้านคนเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสองครามตามที่ต่างๆมากมายนะครับอ่านี้ก็ชัดเจนนะว่าชาตินิยมเนี่ยนะครับก็อาจจะนํามาสู่สงครามกลางเมืองได้ถ้าไม่มีการปฏิปนอมหรือพูดคุยกันนะครับและที่ชาตินิยมเลยนะครับสะท้อนให้นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างครับอ่าทีนี้คําถามน่าสนใจนะคําถามนี้นะเออ ประเด็นที่หนึ่งเลยะฮะก็คือเราจะสังเกตว่าความเป็นชาติเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านการผูกพันในเรื่องต่างๆเนาะประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาที่มีร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแก้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยย่อมมีเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าชาตินิยมเนี่ยถ้าเกิดเรายึดมั่นจนเกินไปจนทําให้คนอื่นเนี่ยดูแย่ลงนะครับหรือว่าไม่เห็นความแตกต่างของชาติอื่นนะครับหรือเห็นความดีของชาติ การใช้ชาตินิยมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นผลดีในด้านการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีผลกระทบทางลบเช่นกันอันนี้ต้องระวังนะครับดังนั้นเราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าการรักหรือการยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะครับโดยที่ไม่มองบริบทรอบด้านเนี่ยก็จะมีผลตามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะผลกระทบที่ร้ายแรงเช่นเดียวกันนะครับอีกสักคําถามหนึ่งนะครับนักเรียนครับตั้งแต่เราเรียนมานะครับตั้งแต่เหตุการณ์สมัยกลางมาจนถึงสมัยใหม่นะนะครับ นักเรียนเห็นไหมครับว่ามีผลกระทบต่อพัฒนาการมนุษย์อย่างไรบ้างครับเออใช่ไหมอ่าสมัยกลางย้อนกลับไปเลยนะยุคอัศวินนะอ,อขีม่ม้าถือหอกนะศาส,สนาคริสมีอิทธิพลมากมนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะมีความขัดแย้งเรื่องชาตินิยมละอ่านักเรียนเห็นผลกระทบตามมายัางไงบ้างฮะอ่าสังเกตดูนะสังเกตไหมอ่าประเด็นที่หนึ่งเลยยุคก,กลางเนี่ยมันก็เป็นอยู่ในยุโรปใช่ไหมครับแล้วพอยุโรปเนี่ยนะครับมีการ ปรับเปลี่ยนยุคกลางก็จะนํามาสู่เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆนานาแล้วก็เริ่มจกักรวรรดินิยมและจกักรวรรดินิยมนี่แหละก็จะเริ่มที่ตะวันตกเนี่ยเข้ามามีบทบาทในด้านอื่นๆมากใช่ไหมครับแล้วก็มีผลเรื่องเรื่องชาตินิยมก่อตัวให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมนะครับเขายึดครองนะครับพัฒนาในมุมต่างๆให้โลกทุกโลกเนี่ยนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับมีมาตรฐานเดียวกันตามแบบที่ยุโรปต้องการใช่ไหมครับอันนี้ก็ชัดเจนเนาะรวมไปถึงเรื่องของการขัดแย้งต่างๆนานามากมายด้วยแล้สัง ยุคกลางในยุโรปที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นถึงการจักรวรรดินิยมต่างๆกานานะครับก็จะมีผลกระทบต่อมานะครับทำให้เกิดพัฒนาการของมนุษยชาตินะครับไปในทางที่ดีบ้างร้ายบ้างนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่เหตุการณ์นะครับเอาละครับถึงจุดๆนี้แล้วนะครับนักเรียนครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอ่าหนึ่งเราเห็นเลยครับว่าการรักชาติเป็นเรื่องดีนะครับแต่การค้างชาติเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆฉะนั้นรักแต่พอดีเนาะ รักแต่พอดีเนาะไม่ต้องรักมากไปแล้วก็ต่อให้รักชาติยังไงก็ต้องมองประเทศอื่นเป็นเหมือนเพื่อนกันด้วยนะครับเพราะโลกใบนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกันหมดเนาะทุกประเทศต้องเชื่อมเชื่อมโยงช่วยเหลือกันเพราะว่าปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชาติเราที่แก้ได้นะมันต้องแก้ด้วยกันทั้งโลกนะครับฉะนั้นเพื่อความสันติสุขก,ก็ต้องรักกันไม่ได้แค่รักชาตินะแต่รักเราทั้งโลกด้วยครับเพื่อการพูดคุยแล้วก็ปฏิบานอมกันนะครับประเด็นต่อมานะครับเราก็คงเห็น ผลดีนะครับของชาตินิยมแล้วนะครับว่าทาให้เกิดอิสระทำให้เกิดการพัฒน,นาต่างๆนานานะครับแล้วก็เห็นผลเสียแล้วนะครับว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราคลั่งชาติมากๆหรือว่าเรามีชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับบางทีผลลบก็อาจจะเกิดได้นะครับเช่นสงครามกลางเมืองนะครับเช่นการไม่ยอมพูดคุยหรือเจราจาก,กันแล้วก็นำมาซึ่งความขัดแย้งต่างๆนานาซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่นักเรียนต้องระวังแล้วก็เราแน่นอนเรากเป็นส่วนหนึ่งของ ของสังคมนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรู้สึกนี้แล้วก็ดูแลมันให้ดีที่สุดนะครับใช้มันอย่างถูกต้องนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีไอเดียต่างๆมากมายแล้วเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมเนาะเราเห็นผลต่างๆนานาละเราลองมาทํากิจกรรมชวนทํากันหน่อยนะครับกิจกรรมชวนทำนะครับก็คือเรียนรู้เพื่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนครับนักเรียนศึกษาและยกตัวอย่างประเทศที่มีความโดดเด่นนะครับของลัทธิชาตินิยมมา1ประเทศครับแล้วก็ลองวิเคราะห์สาเหตุนะครับว่าเอ๊ะทำไม รัฐชาตินิยมถึงโดดเด่นในประเทศนี้นะนะครับเพราะอะไรเขาปลูกฝังกันยังไงนะครับผลกระทบมีอะไรบ้างทั้งทางบวกและทางลบนะครับผลกระทบเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นยังไงบ้างในประเทศนั้นนะครับประเทศนั้นเป็นยังไงรวมไปถึงมุมมองที่ประชาคมโลกนะครับมองกับประเทศนั้นด้วยนะครับเสร็จแล้วนําเสนอออกมานะครับในรูปแบบของอินโฟกราฟิกโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปก็ได้นะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับไปยังสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือท Twitter เอาที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้นะครับจากนั้นนะครับ การที่นักเรียนเผยแร่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการนําเสนอแนวคิดนะครับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับให้คนอื่นได้รับรู้บ้างรวมไปถึงอาจจะได้รับข้อเสนอแนะดีๆจากผู้รู้มาเพิ่มพูนความรู้ของเราและพัฒนาตัวเราก็ได้นะครับเอาละครับจากวันนี้นะฮะที่เรารู้ไปนะครับว่าลัทธิชาตินิยมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีผลกระทบด้านดีด้านเสียยังไงนะครับแล้วก็การเกิดขึ้นการก่อตัวของมันเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับนักเรียนทราบอะไรบ้างวันนี้อ่าโอเคลัทธิชาตินิยมเนี่ยจะว่าดีก็ดีนะแต่แนนนน่่่่อททีีีสสุดดกก็มบางวเิ ความไม่สงบในโลกใช่ไหมครับก็เกิดจากแนวคิดชานนิยมก็ได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าการรักอะไรการยิน่นอะไรเดี๋ยเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องดีเนี่ยเราตั้งใจทํามันก็โอเคแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมองเรื่องความแตกต่างของคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็มองให้โลกทั้งโลกเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันนะ สำหรับวันนี้เรื่องของลทัทธิชาตินิยมนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์สากลในวันนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ